คุณผู้ชมไม่อยากจะเมาคือสำหรับใครที่เป็นสายถ่ายรูปสายคาเฟ่แล้วแฟนมีความรักการแต่งสวนอยากดูวิวทิวทัศน์แลนด์สเคปดีๆอาหารปังๆมาที่นี่จ้ะที่เดียวจบครบ3 in 1เลยคือ DOD Cafe and Bistro อยู่กับเจ้าของแล้วด้วยคุณดอนและคุณปุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมคือเข้ามาแล้วสดชื่นมากมันแบบเหมือนหลุดมาอีกโลกนึงเลยจากที่เราขับรถมาแล้วแบบเข้ามาฟึบแล้วแบบโหนี่มันคืออะไรเห็นกำแพงร้านก็คือโอ้โหตังงานมากตังงานเออคาเฟ่แอนด์บิสโตรที่นี่คอนเซ็ปต์คืออะไรครับเสิร์ฟความประทับใจให้กับทุกเรื่องราวของคุณก็คือว่าผมอยากจะให้คนที่มาที่นี่เองเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์อะไรของเขาเองได้โดยที่เราจะมีมุมต่างให้เขาได้แบบถ่ายรูปให้เขาได้สร้างสตอรี่ของเขาเองแสดงว่าแต่ละมุมของเราก็คือมีความหลากหลายเข้ากับทุกอารมณ์ของทุกคนที่เข้ามาอาหารของที่นี่อ่ะเป็นสไตล์ไหนมีอะไรบ้างครับรูปแบบของอาหารที่นี่ผม อยากให้เป็นอาหารอีสานเพราะว่าเราอยากให้อาหารอีสานเนี่ยก็คือเข้ากับทุกเพศทุกวัยทุกระดับชั้นอยู่แล้วนะครับแต่เพียงว่าเราทำยังไงเพื่อให้อาหารอีสานเนี่ยถูกยกระดับขึ้นมาก็เลยมีการมิกซ์กันแล้วก็ทำให้อาหารเนี่ยมันดูมีความน่าสนใจถ้างั้นแอบถามพี่ปุ๊กเขาบอกว่าอาหารที่นี่อ่ะสดจริงผักสดมากสดขนาดไหนพี่ปุ๊กค่ะผักที่นี่เนี่ยเป็นผักที่เป็นเกษตรอินทรีย์ออร์แกนิก 100% นะคะปราศจากสารเคมี 100% แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็คือเราถ้าผักหมดเราเด็ดจากสวนได้เลยจากฟาร์มแล้วก็มาใช้เลิศเพราะฉะนั้นหาที่นี่ก็คือนอกจากได้ถ่ายรูปสวยได้เห็นวิวทิวทัศน์ต่างๆแล้วแล้วเขาจะมีเหมือนเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นของนครปฐมอย่างเช่นมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็ส้มโอใช่อันนี้ของดีนครปฐมเลยค่ะเดี๋ยวจะเป็นเมนูอะไรต้องมาดูกันยกระดับทั้งอาหารอีสานและยกระดับอาหารของนครปฐมด้วยเอาของดีมาทำเป็นของอร่อยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปชิมพร้อมกันขอบคุณพี่ปุ๊กและขอบคุณพี่ดอดด้วยค่ะขอบคุณครับผมได้มาแล้วครับผมเมนูของที่ร้าน DOD Cafe and Bistro นะครับอลังการงานสร้างนี่เป็นเพียงแค่เมนูส่วนหนึ่งเท่านั้นอีสานที่สุดของฝั่งลิตาเนี่ยก็ต้องเป็นนี่ตำอะไรตำถาดหลวงพระบาทส่วนถ้าใครแบบว่าอยากเน้นเนื้อสัตว์สักนิดสักหน่อยเอามาทางแบบตะวันตกบ้างมันก็จะมีพ็อกช็อปนะคะพ็อกช็อปแต่น้ำจิ้มพ็อกช็อปอันนี้เป็นพ็อกช็อปคุโรบุตะแต่น้ำจิ้มคือน้ำจิ้มแซ่บน้ำจิ้มแจ่วถ้าทานอาหารฝรั่งแล้วอยากทานผักคู่กันผักนี้ก็เป็นผักสดครับมีความออร์แกนิกนะคะก็คือเป็นซีซ่าสลัดแต่ซิกเนเจอร์ที่คุณขาดไม่ได้ถ้าคุณมาที่นี่แล้วอ่ะมันคือจานนี้ต้มยำกุ้งมะพร้าวอ่อนหน้าอย่างลิมีความฝรั่งขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยหลวงพระบางตำถาดหลวงพระบางกันก่อนเส้นใหญ่ๆเนาะเส้นใหญ่กินให้ตื่นตื่นสักนิดนึงคุณผู้ชมเปิดต่อมรับรสดูดิเส้นใหญ่จริงอะไรจริงไม่ได้เผ็ดทรมานแต่รสชาติกลมกล่อมแล้วมันมีความเปรี้ยวมีความเปรี้ยวหืมอร่อยต่อแม่ครับหืมน้ำอร่อยปลาดีจังเลยอ่ะคุณผู้ชมแล้วเขาก็จะแบบเนี่ยมีเครื่องแหนมต่างๆปีกไก่ทอดนี่ก็แบบแลดูดีมากมีน้องหมูยอถ้าไม่ติดว่ามีน้องพ็อกช็อปรออยู่อ่ะไก่ก็คือโดนแล้วพ็อกช็อปอย่างนี้จ้าเป็นคุโรบุตะนี่จ้าหนาสไลด์มาแบบพอดีเนื้อหมูนุ่มมากคุณผู้ชมเหรอหนาขนาดนี้ไม่แข็งเราได้เห็นหนาขนาดนี้จะแข็งไหมนะไม่แข็งอร่อยมาต่อกันที่สลัดสนิทของแวบนี่คือซีซ่าใช่ไหมนี่คือซีซ่าสลัดจ้าผักที่นี่เป็นผักสดๆนะครับไม่ได้มีการฟรีซไว้เพราะว่าสวนออร์แกนิกอยู่หน้าปากซอยเขาเลยดีไหมสลัดดีสลัดอร่อยซีซ่านี่เอาชนะกันที่น้ำสลัดปิดหายสุดคุณผู้ชมต้มยำกุ้งมะพร้าวอ่อนเนี่ยความเป็นมะพร้าวเถอะใส่มาแบบนี่จ้ะเป็นยังไงครับเป็นไงครับต้มปังหอมมะพร้าวมากเหรอมันมีกลิ่นหอมมะพร้าวอะไรเหรอกลิ่นหอมมะพร้าวเหรอเพราะฉันกินเนื้อมะพร้าวคือเครื่องต้มยำไม่สามารถกลบกลิ่นน้ำมะพร้าวได้จริงอันนี้กลิ่นชัดที่สุดที่เคยกินมาละเราเคยเห็นนะต้มยำที่ใส่น้ำมะพร้าวใช่แต่ว่าบางทีก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันมีว่ามีอยู่เป็นกลิ่นน้ำมะพร้าวเลยเหรอใช่กลิ่นชัดแล้วรสชาติไม่ได้แบบว่าเผ็ดจัดอะไรเงี้ยแต่ว่าเน้นความกลมกล่อมค่ะอร่อยอร่อยจัง
คุณผู้ชมครับของผมไม่ได้มีแค่นี้ครับผมมีเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่มาให้นะครับผมขอเชิญนี่มาแล้วมาเป็นโอ่งเลยลายมังกรด้วยเดี๋ยวนี้ครับเชฟสวัสดีค่ะอันนั้นคือเมนูอะไรอะคะคือเมนูไก่กะทิครับนี่คือไก่กะทินะโฟกัสไก่นิดนึงไก่กะทิหรือมีชื่ออีกหนึ่งชื่อนึงครับชื่อว่าน้องมูมูน้องมูมูทำไมถึงชื่อมูมูอะคะจริงๆลูกค้าถามเข้ามาว่าไก่เป็นตัวผู้หรือตัวเมียลูกค้าถามเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีชื่อไหมเอ๊ะแต่ว่าชื่อน้องมูมูเทคเจอร์ของน้องคือหนังจะกรอบตัวเนื้อจะฉ่ำน้ำกะทิครับมันจะฉ่ำสักแค่ไหนกันเชียวนี่เดี๋ยวต้องลองกินเดี๋ยวต้องลองกินใครที่ชอบกินหนังไก่แบบหนังร่อนหนังร่อนนี่เลยและเดี๋ยวขอแนะนำเมนูอื่นๆด้วยนะครับนี่คือยำส้มโอเฟนเนลกุ้งนะครับผมครับผมและนี่คืออูนาดุกทำแบบวิธีการเหมือนปลาไหลญี่ปุ่นเหมือนทานข้าวหน้าปลาไหลญี่ปุ่นแต่เปลี่ยนเป็นปลาดุกไทยและก็มาพร้อมกับไข่ดองน้ำจิ้มต่างๆแล้วก็มีขิงดองด้วยอืมอ่ะก็คือถ้ากินร้อนๆน่ะโอ้หนังไก่อ่ะหูเขาร่อนมากเลยเนาะร่อนออกมาอย่างเงี้ยดูดิขอลองแบบแจ่วก่อนเนื้อถ่ำแล้วมีกลิ่นหอมกะทิมาเบาๆพอให้ละมุนละมุนหอมๆและหนังคือแบบกรอบหอมไม่มีกลิ่นแบบไขมันตรงหนังอ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดหรอเป็นซีฟู้ดใช่ไหมซีฟู้ดอร่อยน้ำจิ้มนี้อร่อยมากเลยอ่ะเข้ากับน้องมูมูมากยำส้มโอเฟนเนลกุ้งมาเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ชูวัตถุดิบหลักเลยก็กัดเข้าไปของดีก็คือฉ่ำมันจะมีความหอมผักเนื้อที่มันแบบเขาจะซอยๆใส่มาให้แบบไม่รู้สึกหอมใช่ไหมรสชาติก็แบบเปรี้ยวนำหวานตามมาที่อูนาดุกไข่ดองฉ่ำๆเลยคุณผู้ชมได้ฟิลเหมือนกินข้าวหน้าปลาไหลแล้วมีซอสขิงมาเบาๆเพิ่มรสชาติหอมๆมีไข่ดองมานุ่มๆเพิ่มความมันเพิ่มความมันอันนี้อร่อยนะแล้วปลาดุกเขาไม่เหลือกลิ่นคาวเลยบางคนจะรู้สึกว่าไม่ชอบกินปลาดุกเพราะว่ามีกลิ่นโคลนมีกลิ่นดินอันนี้ทำมาวิธีเขาอ่ะทำให้ปลาดุกไม่มีกลิ่นคาวแล้วมีกลิ่นหอมของแบบขิงมาช่วยด้วยนอกจากของคาวมันต้องปิดท้ายด้วยของหวานของหวานและเครื่องดื่มต่างๆที่นี่ก็คือ one stop service ถูกเดี๋ยวเราย้ายไปฝั่ง glass house โชว์สวยๆด้วยได้เพราะฉะนั้นสักครู่เดียวนะครับกลับมาเจอกันในชีพจรลงพุงที่ DODCafe and Bistro ครับกลับไปยืนต่อนะครับที่ร้าน DOD Cafe and Bistro นะครับเมื่อกี้เรากินของคาวไปแล้วฝั่งโน้นเราย้ายมาอีกฝั่งนึงอันนี้จะออกเหมือนแบบเป็น glass house นั่งอยู่ในสวนเวอร์เหมือนใกล้ชิดธรรมชาติแต่ว่าเย็นๆไงอยู่ในห้องแอร์มาค่ะเรามาเริ่มกันที่คอฟเฟิลนะคะน้องไอศกรีมเรียกร้องแล้วแบบน่ากินเร็วเดี๋ยวละลายอร่อยอุ๊ยอร่อยคือจะบอกว่าคอฟเฟิลที่นี่อะค่ะจะเน้นความแบบเน้นความนุ่มหอมเนยคือมันจะมีความคล้ายกับขวดซองมากกว่าวัฟเฟิลไม่กินน้องวิปครีมเขาก็จะเสียใจหอมอร่อยละมุนหวานไหมไม่หวานกินแล้วไก่ตื่นหน้าดีค่ะแล้วเขาจะทำสดใหม่คือสั่งปุ๊บเขาก็อบออกมาให้ครับอุ่นๆ นิดมาที่น้องเรดเวลเวตนะคะเป็นยังไงอร่อยมากมีเปรี้ยวนิดๆใช่ใช่ไหมมันต้องมีเปรี้ยวมันเป็นความเปรี้ยวนิดแต่มันไม่ได้หาได้ในทุกร้านนะไอความเปรี้ยวบางทีก็จะหวานไปเลยคือบางทีก็คือครีมก็คือครีมจ้าครีมจ้าอย่างเงี้ยแต่อันนี้เป็นแนวครีมชีสเหรอใช่เลดเวลเวทที่นี่ดีเอาจริงเลดเวลเวทหาอร่อยไม่ง่ายแต่เลดเวลเวทที่นี่ดีปิดท้ายโคโค่โคโคนัทโคโค่โคโคนัทอร่อยมากจริงต่างจากโคโค่ปกติต่างอร่อยหันมาดูหันมาดูเสียงดังมากนี่อร่อยกลิ่นมันเข้ากันมากเลยอ่ะคือเหมือนกลิ่นคั่วหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเข้าไปกับน้ำมะพร้าวมันมีกลิ่นแบบกลิ่นมะพร้าวมาแล้วแบบมันเข้ากันคือไม่เคยคิดว่าจะเข้ากันแต่กลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นเฉพาะที่คุณต้องมากินที่นี่เมนูของผมนะครับนี่คือเค้กมะพร้าวเรียงเป็นชั้นสง่างามนะฮะโอ้เกียรติคำว่าสง่างามผลไม้พร้อมกับซอสคาราเมลมาให้ด้วยเนื้อมะพร้าวเต็มเยอะมากเยอะเคล็ดมาเป็นแบบสปันช์เบาๆหวานน้อยครีมตรงกลางกับข้างบนก็จะเป็นคนละแบบกันคือตรงกลางจะออกแนวแบบเหมือนวิปครีมแต่ว่าไม่หวาน
แต่ด้านบนตัวซอสมะพร้าวที่มีเนื้อมะพร้าวเนี่ยเนื้อมะพร้าวแน่นมากแน่นมากและหอมมากเนี่ยคือเนื้อทั้งนั้นเลยตักไปอ่ะมะพร้าวแน่นมากเลยนะมีแต่เนื้อมะพร้าวเนื้อเขาแบบละมุนละมุนไม่แห้งคือคาราเมลเขาอ่ะทานคู่กับผลไม้อ่ะจะดีดีอ่ะเนี่ยจิ้มจิ้มแล้วก็ปาดปาดปาดไปอย่างเงี้ยโอ้อร่อยเริ่มต้นเครื่องดื่มแก้วแรกอเมริกาโน่ยูสุยูสุเติมความสดชื่นนะอย่างเงี้ยเล็กๆดีสดชื่นสดชื่นเลยคือจริงๆอ่ะหอมยูสุมากรสชาติประมาณเนี้ยคุณผู้หญิงอาจจะชอบเนาะคือมันจะมีความแบบเปรี้ยวไม่หนักมากแล้วมียูสุมาตัดหอมหอมมีเปรี้ยวมาตัดนิดนิดแต่สำหรับใครที่แบบมากับครอบครัวที่ไม่ได้ทานกาแฟไม่อยากทานโกโก้มีนมมันหนักเกินไปก็อยากทานเป็น Roses Peach Sprinkle โอ้เหมาะกับคุณมากๆนะคะสำเนียงนี้มีไซรัปพีชค่ะไซรัปโรสนะครับก็คือกุหลาบแล้วก็จะมีน้ำอัญชันข้างบนเป็นน้ำอัญชันอู้หอมมากเป็นกลิ่นแบบพีชกับกุหลาบเข้ากันมากสดชื่นหวานน้อยเน้นความหอมนะครับผมนี่งามใครที่กำลังมองหาแหล่งเช็คอินแหล่งใหม่ต้องแวะมาร้านดีโอดีคาเฟ่แอนด์บิสโตรอีกหนึ่งร้านคาเฟ่ลับๆย่านสามพรานที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติสุดล่มรื่นเมนูที่ต้องห้ามพลาดไก่กะทิน้องมูมูที่หนังกรอบเนื้อนุ่มลิ้นละลายในปากอีกทั้งยังหอมกลิ่นกะทิและเครื่องเทศสมุนไพรหรือจะเป็นเมนูอุนาดุไข่ดองพอกช็อปคุโรบุตะและนอกจากนี้ทางร้านยังมีเมนูขนมและเครื่องดื่มให้ได้ลองอีกด้วยซึ่งปอและลิต้าชิมแล้วต้องขอยกนิ้วให้เลยว่าร้านนี้อร่อยมากร้าน DOD Cafe and Bistro นะครับอยู่ที่สามพรานนครปฐมนั่นเองนะครับทางเข้าหลายๆคนอาจจะซับซ้อนคือตาม GPS มาเลยครับผมพิมพ์คำว่า DOD Cafe and Bistro นะครับผมที่ร้านเขาจะเปิดตั้งแต่ 9:00 นถึง 1:00 นและหยุดทุกวันอังคารนะครับโทรมาสอบถามก่อนได้0652425611ครับผมที่สำคัญวันนี้นะคะมีสิทธิพิเศษให้แฟนๆรายการที่ประจอลงพุงด้วยอย่างแรกคุณจะต้องสแกน QR Code ด้วยนะคะตอนนี้ที่ขึ้นอยู่หน้าจอกดรับสิทธิ์และแคปหน้าจอเอาไว้นะคะเก็บเอาไว้ให้ดีๆเพราะว่าสิทธิ์นี้ไม่หมดอายุแต่จำกัดจำนวนเพียง100สิทธิ์เท่านั้นสิทธิพิเศษที่คุณจะได้วันนี้ก็คือเมื่อมาทานอาหารที่ร้าน DOD Cafe and Bistro เฉพาะค่าอาหารเท่านั้นครับครบ 1,000 บาทขึ้นไปลดไปเลยทันที 10% นะคะวันนี้2ร้านที่3พรานนะครับผมไปทานก๋วยเตี๋ยวกันก่อนได้เป็นก๋วยเตี๋ยวต้นตำรับของสีสามพานนะครับผมเจ้าแรกเจ้าต้นตำรับเลยบะหมี่แห้งต้มยำต้มยำดีมากต้องกินแล้วก็มาต่อกันบรรยากาศดีๆแบบนี้มีทั้งของคาวของหวานและมุมถ่ายรูปอีกเป็น1ล้านช็อตได้เลยตรงนี้1ล้านช็อตก็คือถ้าเมมพอก็ถ่ายเลยที่ DOD Cafe and Bistro นะครับผมครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนติดตามกันให้ดีครับผมแล้วก็ฝากแอปพลิเคชันของเราด้วย34 HD App ไปโหลดกันไว้นะครับถูกต้องค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเรา2คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับ Amarin TV